55ปีวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีสืบสานพระราชปณิธานสรรสร้างสังคมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเดิมชื่อว่าโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลพระปกเกล้าก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2506โดยมีพระบำราศนราดูลซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการโครงการก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลซึ่งกำลังขาดแคลนทั่วประเทศผู้อำนวยการคนแรกคือนายแพทย์พิสุทธิ์อุตตโมทซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าในช่วงเวลานั้นวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยในเขตภาคตะวันออกพระองค์ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกในวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2508จึงถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงรับวิทยาลัยไว้ในพระราชินูปถัมภ์ตั้งแต่เปิดทำการสอนจนพระองค์เสด็จสวรรคตและภายหลังวิทยาลัยยังคงได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวิทยาลัยได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานพระปกเกล้ารำไพพรรณีเฉลิมพระเกียรติซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทอดพระเนตรและเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2551วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีใช้ตราสัญลักษณ์เป็นตราพระมหามงกุฎอักษรย่อพ.ป.ก.และมีชื่อวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีอยู่ด้านล่างสีประจำวิทยาลัยคือสีเขียวและชมพูซึ่งเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีดอกไม้ประจำวิทยาลัยคือดอกกล้วยไม้เหลืองจันทร์วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลที่มีมาตรฐานผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อชุมชนโดยที่ภารกิจหลักของวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตะวันออกในช่วงแรกวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรีต่อมาปรับเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีและเมื่อเข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึงพุทธศักราช2562วิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในปีพุทธศักราช2562สถาบันพระบรมราชชนกต้นสังกัดของวิทยาลัยได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกพุทธศักราช2562เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงสามารถประสาทปริญญาได้เองตามที่พระราชบัญญัติกำหนดตั้งแต่ปีการศึกษา2563เป็นต้นไปในการผลิตพยาบาลวิทยาลัยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ดังนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกและเมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลับไปปฏิบัติงานตามภูมิลำเนาของตนอย่างไรก็ตามมีนักศึกษาบางส่วนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคอื่นซึ่งเข้าศึกษาตามความต้องการของโครงการพิเศษต่างๆเช่นโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปีการศึกษา2550
ถึง 2,553 และโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าซึ่งรับนักศึกษาจากพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือในช่วงปีการศึกษา 2,559 ถึง 2,562 แม้ว่านักศึกษาจะมาจากภูมิลำเนาที่หลากหลายวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีระบบการดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลรวมทั้งยังมีการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเงินทุนดังกล่าวนี้ได้รับบริจาคมาจากอาจารย์ศิษย์เก่าบุคคลภายนอกและองค์กรจากภาคส่วนต่างๆโดยในแต่ละปีมีนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขอรับการสนับสนุนเงินทุนมากกว่า100คนการดำเนินงานของวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลที่เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขพร้อมที่จะเป็นพยาบาลซึ่งเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและสังคมในช่วงระยะเวลา55ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารของอดีตผู้อำนวยการ9ท่านและผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือดร.มัณฑนาเหมชยาตวิทยาลัยได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุขในหลักสูตรต่างๆรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรต่ำกว่าปริญญาตรีประมาณ 3,400 คนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าประมาณ 5,200 คนและผู้สำเร็จในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มคุณวุฒิประมาณ 1,600 คนณปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนประมาณ600คนอาจารย์60คนและบุคลากรสายสนับสนุน70คนได้ร่วมกันปฏิบัติงานตามกรอบพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพโดยวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในกลุ่มสถาบันการศึกษาเฉพาะทางการพยาบาลอยู่ในระดับดีและได้รับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองคือ5ปีนอกจากการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุขแล้วในปัจจุบันวิทยาลัยยังมีดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมอีกเช่นการเปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับดูแลเด็กเล็กอายุ 2-4 ปีซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า10ปีโดยในแต่ละรอบปีสามารถรับดูแลเด็กได้ประมาณ 90-100 คนการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านการดูแลสุขภาพซึ่งได้รับงบประมาณบางส่วนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการผลิตวารสารทางการพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มที่มีคุณภาพสูงสุดระดับประเทศตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมาบุคลากรของวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการสรรสร้างสังคมตามที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีพระราชประสงค์และมีพระเมตตาต่อวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีณโอกาสนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญมาเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป